This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเหมือนกัน จากความเดิมตอนที่แล้วค่ะผู้กำกับชิงชัยยอมเชื่อเรื่องผีเมื่อได้เจอกับตัวเองในเปลื้องพาปริญญาปัทมาไปอยู่กรุงเทพเพื่อปิดโรงแรมปรับปรุงใหม่แต่แล้วก็เกิดเรื่องว่าผีหลวงนฤบาลไปสิงในเปลื้องลวนลามปัทมาทำให้ปริญญากับปัทมามีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็นางแจ่มซึ่งเป็นคนใช้ที่ช่างนินทาก็ไปพูดจาล่วงเกินในเปลื้องโกรธมากและเมื่อปริญญากับในเปลื้องสามารถทำความเข้าใจกันได้นางแจ่มก็เลยโดนปริญญาไล่ออกแต่ก่อนไล่ออกตอนที่มีปากเสียงกับในเปลื้องก็เผลอพูดไปว่าเดี๋ยวจะหักคอซะและแล้ววันรุ่งขึ้นนางแจ่มก็ถูกฆ่าตายโดยการถูกหักคอปริญญาตกใจมากให้ในเปลื้องหนีไปเพราะเกรงว่าจะถูกตำรวจจับและตอนนี้ตำรวจก็มาแล้วจริงๆค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องติดตามด้วยใจระทึกเพราะว่าปีศาจหลวงนฤบาลก็อาละวาดหนักมากขึ้นทุกทีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามการอาละวาดของหลวงนฤบาลกันต่อเลยนะคะแล้วก็ดูสิว่าทางฝ่ายปริญญาจะแก้เกมเรื่องนี้อย่างไรจะสู้ได้ไหมโรงแรมผีตอนที่15ช่วงที่1ค่ะเชิญครับผู้หมวดจะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างเชิญนั่งสิครับตามสบายขอให้ถือเป็นกันเองนะครับขอบคุณคุณเปลื้องอยู่ไหมครับปริญญาบอกว่าไม่อยู่แล้วก็ย้อนถามว่ามีธุระอะไรกับนายเปลื้องตำรวจก็บอกตรงๆนะคะว่าก็เรื่องฆ่ากันตายนั่นแหละครับผมอยากจะสอบถามอะไรแกสัก 2-3 คำไม่ทราบไปไหนเสียแล้วครับผมทราบว่าเมื่อเช้าแกก็ยังอยู่เลยปัทมาก็ตอบแทนพี่ชายบอกว่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าแกไปไหนขอโทษนะคะเอาเรื่องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยหรือคะก็ไม่เชิงหรอกครับแต่ผมว่าผมอยากจะสอบถามอะไรแกนิดหน่อยคือมีคนไปแจ้งว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็ให้หลักฐานเอาไว้ว่าผู้ตายเคยมีปากเสียงรุนแรงกับคุณเปลื้องถึงขนาดคุณเปลื้องออกปากว่าจะหักคอเสียทีเดียวและผู้ตายก็ถูกหักคอตายจริงๆขอโทษใครเป็นผู้ไปแจ้งไม่ทราบเป็นผู้ชายแก่คนหนึ่งครับอายุราวๆ60เศษผมขาวทั้งศีรษะแล้วก็ดูเหมือนว่าเดินขาขโยกขยเยกไปแจ้งพร้อมทั้งบอกเรื่องราวว่าคุณเปลื้องมีสาเหตุกับผู้ตายอย่างไรทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่คุณเปลื้องจะกลับแน่นอนนะคะว่าในส่วนของปัทมากับปริญญาก็ต้องปฏิเสธโดยบอกว่าไม่ทราบคือคุณอาไม่ทราบว่าตำรวจต้องการพบเพราะฉะนั้นคุณอาก็อาจจะเลยไปไหนต่อไหนเรื่อยเปื่อยไปนะคะผมไม่เห็นว่าจะน่าสงสัยอาเปลื้องเลยนะครับคุณอาเป็นคนดีมากผมอยู่กับคุณอามาแต่เล็กแต่น้อยไม่เคยเห็นท่านแสดงความโหดร้ายขนาดฆ่าคนได้ที่ไหนเลยเมื่อตอนที่เป็นปากเป็นเสียงกับนางแจ่มที่ตายผมก็อยู่ที่นั่นด้วยและผมก็ไม่เห็นว่าเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้จะทำให้อาเปลื้องกลายเป็นฆาตกรไปได้จริงๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้สักนิดเดียวนะครับผมเข้าใจว่าอาเปลื้องไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆนายตำรวจสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธก็ไม่แน่ครับการที่จะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่อารมณ์ความโกรธบางครั้งมันก็พุ่งขึ้นมาทันทีทันใดเหตุการณ์แบบนี้มีมากคนร้ายอาจไม่ได้เป็นผู้ที่มีสันดานเป็นผู้ร้ายมาก่อนแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใดเพียงชั่ววูบเดียวเขาก็กลายเป็นคนร้ายฆ่าคนตายไปเสียแล้วปริญญาหัวเราะเมื่อได้ฟังคำแนะนำของนายตำรวจผู้นั้นแต่ถ้าเป็นจริงเช่นนั้นอาเปลื้องก็คงจะฆ่านางแจ่ม ตั้งแต่ตอนที่เป็นปากเป็นเสียงกันแล้วล่ะครับคงจะไม่ผูกใจเจ็บด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นแล้วก็หวนกลับไปสังหารตอนกลางคืนแบบนี้เรื่องนี้ผมก็ทราบไม่ได้ว่าแกจะผูกใจเจ็บหรือเปล่าแต่เท่าที่สอบถามมาได้ความว่าผู้ตายไม่มีสาเหตุโกรธแค้นหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยนอกจากคุณเปลื้องฮ่าแล้วคุณตำรวจจะให้ผมทำยังไงบ้างล่ะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับนอกจากถ้าแกกลับมาก็บอกให้แกไปหาผมที่โรงพักหน่อยแค่นั้นล่ะผมลาละครับปริญญายกมือไหว้แล้วก็มองตามในร้อยตำรวจหนุ่มผู้นั้นจนลับตาไปสองพี่น้องก็หันมาซุบซิบกันว่าเป็นไปอย่างที่ได้กะเอาไว้นะคะว่าตำรวจเนี่ยจะต้องสงสัยในเปลื้องอย่างแน่นอนและในเปลื้องก็ดูท่าทีว่าอาจจะเข้าตาจนเหมือนกับคุณปั้นเหมือนกับในปั้นซึ่งเป็นบิดาของทั้งคู่และถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าผีของหลวงนฤบาลทำงานได้สำเร็จและหลังจากนั้นผีของหลวงนฤบาลก็จะต้องทำตามที่ได้บอกในปั้นเอาไว้นั่นก็คือฆ่าคนในครอบครัวของในปั้นทั้งหมดคือฆ่าในเปลื้องเป็นลำดับต่อไปจากนั้นก็จะเป็นปริญญาแล้วก็ปัทมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ก็แต่ว่าเรามีอยู่ด้วยกันเพียงแค่4 คนถ้ามีมากกว่านี้มันก็คงจะเล่นงานเราทุกคนและถ้าสมมุติว่ามันเล่นงานเอาเปลื้องได้ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นคนต่อไปก็คงจะต้องเป็นพี่นี่เป็นชะตากรรมที่ทุกคนจะต้องร่วมต่อสู้ด้วยกันเพราะมันหมายถึงเดิมพันทั้งชีวิตในส่วนของในเปลื้องวันนั้นเขาขับรถรวดเดียวจากกรุงเทพถึงบางละมุงเมื่อมาถึงประตูห้องโรงแรมเปิดกว้างแต่ไม่มีใครในเปลื้องตะโกนเรียกทุกๆคนไอ้น้อยไอ้น้อยประเจิมเอ๊ะนี่ไปไหนกันหมดเปิดประตูโรงแรมทิ้งเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวขโมยก็ได้ขนของไปหมดไอ้น้อยประเจิมไปไหนกันหมดมีเสียงฝีเท้าวิ่งตึกลงมาจากบันไดปรากฏว่าเจ้าน้อยโผล่พรวดเข้ามาอ๋อผู้จัดการผมไม่ทราบว่าจะกลับวันไหนคุณปริญญากับคุณปัทมาไม่ได้กลับมาด้วยหรือครับ2 คนนั่นเขายังมีธุระอยู่แล้วจะตามมาทีหลังเอากระเป๋าเข้าไปไว้ในห้องอ๋อถ้าหากมีคนมาหาข้าก็บอกว่าไม่อยู่นะไอ้น้อยผู้จัดการอยู่นี่ครับเออนะข้าสั่งเอาไว้ยังไงก็ทำตามก็แล้วกันข้าไม่อยากให้ใครรบกวนสมองอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาถามหาไม่ว่าใครทั้งนั้นบอกเข้าไปว่าข้ายังไม่กลับบอกว่ายังไงครับบอกว่าไม่ว่าใครทั้งนั้นรวมทั้งพ่อมึงด้วยอีทีนี้ชัดเจนดีจริงๆครับเจ้าน้อยหัวเราะถ้าอธิบายแจ่มแจ้งเสียแบบนี้ผมก็คงจะเข้าใจเสียนานแล้วล่ะครับเจ้าน้อยพูดแล้วก็ออกเดินไปทางท้ายรถจะเปิดเอากระเป๋าเดินทางของในเปลื้องขึ้นไปเก็บในเปลื้องก็ถามว่าระหว่างที่ไม่อยู่นี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เจ้าน้อยตอบว่านายปั้นมาหายายเจิมอะไรนะว่ายังไงนะอีน้อยผีครับผีคุณปั้นท่านมาหายายเจิมป้าเจิมเล่าว่ามาฝากฝังคุณปริญญากับคุณปัทมาให้ยายเจิมช่วยเอาใจใส่ดูแลด้วยในเปลื้องหัวเราะเอาแล้วป้าเจิมแกไม่กลัวแย่หรือไงอยู่คนเดียวเสียด้วยพี่ปั้นนี่เฮี้ยนจริง แต่ทำไมไม่ไปปราบอีตาหลวงนฤบาลนั่นนะป้าเจิมแกเล่าว่าคุณป้านแกบอกว่าเขาแรงกว่าสู้เขาไม่ได้ครับแล้วก็ยังไงอีกอีตอนนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้เขาแรงกว่าคงจะหมายถึงปีศาจอีตาผีนั่นวิญญาณแกร้ายแรงจริงๆขนาดอาจารย์ว่าเก่งยังวิ่งไม่รู้เรื่องเร็วไอ้น้อยเอากระเป๋าข้าขึ้นไปไว้ข้างบนในเปรื่องพูดแล้วก็เดินไปเปิดตู้เย็นที่ห้องบาร์แต่ปรากฏว่าในตู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากโซดาเพียงขวดเดียวส่วนเจ้าน้อยก็เอากระเป๋าของในเปรื่องเข้าไปไว้ในห้องแล้วก็วิ่งกลับลงมาจัดแจงกรอกน้ำเย็นใส่ขวดเข้าแช่ในตู้เย็นในเปรื่องเดินตรวจดูอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดินขึ้นข้างบนพอเปิดประตูเข้าห้องไปก็เห็นชายชราผู้หนึ่งนั่งไขว่ห้างอยู่ที่เก้าอี้โต๊ะรับแขกอย่างสบายอารมณ์ความโกรธที่เห็นคนบุกรุกเข้ามาถึงในห้องนอนทำให้ในเปรื่องตวาดออกไปอย่างไม่ออมเสียงนี่แกเป็นใครเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงชายผู้นั้นหัวเราะอย่างใจเย็นดูเหมือนว่าจะไม่สนใจกับเสียงของในเปรื่องอ๋อจริงสิแกยังไม่เคยรู้จักฉันแต่ไม่เป็นไรฉันจะเป็นใครเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรไม่เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าแกหนีตำรวจมาคำพูดสุดท้ายเหมือนกับมีใครเอาน้ำมันมาเทราดลงบนกองไฟทำไมแกถึงรู้ว่าฉันหนีตำรวจมาแกเป็นใครแล้วนี่แกเข้ามาทางไหนฉันจะตอบแกก็ได้ว่าเข้ามายังไงพอเจ้าเด็กนั่นเปิดประตูฉันก็เข้ามาแต่คราวนี้ขอให้แกตอบฉันบ้างได้ไหมล่ะว่าแกกำลังหนีตำรวจมาในเปรื่องสะบัดหน้าเดินไปเปิดหน้าต่างฉันไม่ได้หนีมีเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องหนีตำรวจฉันไม่ใช่ผู้ร้ายว่าแต่ว่าแกเป็นใครแกยังไม่บอกฉันเลยชายผู้นั้นหัวเราะราวกับคำตอบของในเปรื่องเป็นเรื่องที่ขบขันเสียเหลือเกินใครว่าแกไม่ใช่ผู้ร้ายแกนั่นแหละผู้ร้ายที่ฆ่านางแจ่มแล้วก็หนีตำรวจมาจากกรุงเทพบ้าอยู่ดีๆเอาความร้ายมาป้ายกันง่ายๆได้ยังไงแกออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะจับแกโยนออกไปใจเย็นๆในน้องชายอย่าให้รุนแรงถึงอย่างนั้นเลยว่าแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตแกน่ะอยู่ในมือฉันแล้วอ๋อเข้าใจละแกมันก็ไอ้มนุษย์นักฉวยโอกาสนี่แกขู่ฉันใช่ไหมเปล่าเลยฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแต่เอาเถอะจะซื้อความรำคาญแกจะเอาเท่าไหร่ชายผู้นั้นหัวเราะอย่างอารมณ์เย็นพลางสั่นศีรษะปฏิเสธฉันไม่ต้องการเงินแล้วแกจะเอาสวรรค์วิมานอะไรฉันต้องการชีวิตในเปรื่องทวนคำด้วยความตกใจพลางเซถอยหลังไปหลายก้าวจนกระทั่งชิดผนังตึกชีวิตแกต้องการชีวิตฉันถ้างั้นแกก็หลวงนฤบาลแกเคยได้ยินเสียงฉันมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้แกมีเกียรติยศทีเดียวที่ได้เห็นตัวฉันหลวงนฤบาลงั้นคุณหลวงผีนี่ฉันกำลังคุยกับผีหลวงนฤบาลหัวเราะเบาๆแล้วก็เดินกระเพกไปที่หน้าต่างผีหรือคนไม่สำคัญเห็นไหมล่ะว่าร่างกายของฉันไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากแกแม้ว่าฉันจะตายไปแล้วรูปร่างฉันก็เหมือนคนเหมือนแกเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันมีอำนาจเหนือพวกแกเหนือคนอื่น ฉันมีอำนาจด้วยแรงพยาบาทของฉันแรงพยาบาทที่อาจจะทำให้ฉันตกนรกแต่ฉันก็ยอมเพื่อให้ความพยาบาทของฉันเป็นผลสำเร็จแล้วแกจะพยาบาทฉันทำไมฉันไปทำอะไรให้แกเจ็บช้ำน้ำใจนักหนาฉันเป็นคนมาทีหลังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยเมื่อโกรธแค้นพี่ปั้นเขาก็ตายไปแล้วจะมาเอาอะไรกับฉันอีกขอเสียทีเถอะคุณหลวงขอเสียทีพวกเราไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆแต่พวกแกจะต้องรับรู้พวกแกจะต้องรับรู้ในความทรยศความเลวทรามต่ำช้าของไอ้ปั้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกแกทุกคนต้องตายแกได้ยินไหมไอ้เปลื้องทุกคนต้องตายไอ้ปริญญาอีปัทมาต้องตาย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 ในเปลื้องค่อยๆปล่อยตัวเลื่อนลงไปนั่งอยู่กับพื้นห้องหลับตานิ่งและเมื่อเสียงเงียบหายไปเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่ปรากฏว่าหลวงนฤบาลอยู่ในห้องนั้นในเปลื้องขยับตัวลุกขึ้นมีเสียงคนเคาะประตูในเปลื้องรู้สึกเหนื่อยเดินเปะปะไปเปิดประตูเจ้าน้อยโผล่หน้าเข้ามาเมื่อเห็นสีหน้านายของมันเคร่งเครียดผิดกับเมื่อแรกเข้ามาไอ้น้อยก็สงสัยเป็นอะไรไปหรือครับผู้จัดการโอ้โหเหงื่อโซมเชียวครับร้อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมให้เดี๋ยวก็หายร้อนครับไม่ต้องไอ้น้อยเองมีธุระอะไรคุณมายุรีมาครับไอ้ระยำข้าบอกแล้วว่าให้บอกว่าไม่อยู่ข้อนั้นจำได้ผมก็ยังไม่ได้บอกว่าอยู่หรือไม่อยู่เพราะเห็นว่าเป็นคุณมายุรีคุณป้าชื่นแล้วก็คุณมาดิสาก็เลยขึ้นมาเรียนถามก่อนดีคุณมายุรีคุณป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปรับเองพอพูดจบก็ผุนผันออกไปจากห้องเหลือเจ้าน้อยยืนงงอยู่คนเดียวยังไงเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็ไม่รับเฮ้อลำบากเจ้าน้อยงงส่วนในเปลื้องเดินลงบันไดมาที่ห้องรับแขกพบป้าชื่นมายุรีมาริสานั่งรออยู่ก่อนแล้วเขายกมือไหว้ป้าชื่นหันมารับไหว้มายุรีกับมาริสาเชิญครับผมมัวนอนอยู่ข้างบนไม่ทราบว่าคุณป้ามาทำไมเงียบกันไปหมดคะคุณปริญญากับคุณปัทมาไม่อยู่หรือไงคะคุณเปลื้องเขาไปกรุงเทพกันครับความจริงพวกเราตั้งใจจะปิดโรงแรมชั่วคราวเพื่อหาช่างมาซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่องที่แล้วมาเขาจะได้ลืมกันสักทีแล้วเมื่อไหร่ถึงจะกลับกันคะก็เห็นจะวันสองวันนี่แหละครับเขาบอกให้ผมกลับมาก่อนแล้วจะตามมาก็ไม่เป็นไรนี่ครับถึงปริญญาไม่อยู่แต่เดี๋ยวก็คงจะมาเชิญคุณป้าพักผ่อนตามสบายขอให้ถือว่าเป็นบ้านของคุณป้าหรือของคุณมายุรีก็แล้วกันผมไม่มีความรังเกียจประงอนอะไรเลยเต็มใจจริงๆถือเป็นเกียรติยศเสียด้วยเชิญเถอะครับมายุรียกมือไหว้ในเปลื้องอย่างขอบคุณด้วยความจริงใจขอบพระคุณค่ะคุณอาแต่ว่ารบกวนเปล่าๆและยิ่งถ้าคุณปัทมาคุณปริญญาไม่อยู่ก็ออกจะดูเหงาๆนะคะโรงแรมออกใหญ่โตแบบนี้อยู่กัน 2-3 คนเงียบแย่เลยแล้วก็ยิ่งเงียบอยู่แล้วด้วยปริญญาไม่อยู่ดิฉันก็จะกลับแล้วค่ะอย่าต้องให้รบกวนคุณอาเลยนะคะอย่าเพิ่งกลับสิครับไหนๆมาแล้วก็พักสักคืนก็ยังดีถ้าปริญญากลับมารู้ว่าคุณมาแล้วไม่ยอมพักก็คงจะเคืองผมแย่ผมว่าคืนนี้เขาก็คงจะมาครับหรืออย่างช้าก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค้างเสียคืนเถอะครับถ้าพรุ่งนี้ปริญญาไม่มาคุณจะกลับผมก็ไม่คัดค้านมาริสาหันไปกระซิบกับพี่สาวพักสักคืนก็ดีนะคะนั่งรถเที่ยวไปเที่ยวมาเพลียจะแย่ป้าก็ว่าอย่างนั้นล่ะป้ามันคนแก่นั่งหลังขดหลังแข็งมาในรถตั้งชั่วโมง2 ชั่วโมงเมื่อยจะตายพักเสียคืนถ้าพรุ่งนี้คุณปริญญาไม่มาเราค่อยกลับก็ได้ตกลงว่าทุกคน จะพักที่นี่คืนนี้โดยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ปริญญาไม่มาก็ค่อยกลับในเรื่องดีใจเรียกเจ้าน้อยให้รีบมาช่วยจัดการดูแลแขกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือไม่ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของโรงแรมผีออาถาจินดาตอนที่15นะคะเรื่องราวที่กำลังเข้มข้นชวนติดตามและก็น่ากลัวมากขึ้นทุกทีกับฤทธิ์เดชของหลวงนฤบาลที่แค้นแบบไม่เลิกรานะคะขนาดในปั้นตายไปแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกจะฆ่าทุกๆคนในครอบครัวของในปั้นทั้งในเปลื้องปริญญาแม้กระทั่งปัทมาที่หน้าเหมือนสารพีคนรักของหลวงนฤบาลโดยมีแรงพยาบาทเนี่ยเป็นกำลังที่ทำให้วิญญาณของหลวงนฤบาลนั้นค่อนข้างจะแรงจนกระทั่งวิญญาณของนายปั้นเองก็สู้ไม่ได้ความรักก็เป็นพลังความโกรธก็เป็นพลังแต่เป็นพลังที่ตรงกันข้ามพลังในทางสร้างสรรค์แล้วก็พลังในการทำลายนะคะเอาละตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วก็ทำไมในเปลื้องถึงชวนป้าชื่นมยุรีแล้วก็มาริสาพักอยู่ด้วยกันทั้งที่ก็รู้ว่าแหมมีผีเตรียมที่จะอะไรล่ะเตรียมที่จะหาเรื่องทุกคนอยู่นะอ่ะถ้าอย่างนั้นไปฟังพร้อมกันเลยนะคะตอนที่15ช่วงที่2ค่ะในเปลื้องสั่งเจ้าน้อยให้ไปบอกในมัดให้ติดเครื่องทำไฟจะได้เดินตู้เย็นให้เปิดไฟทุกดวงในโรงแรมให้เหมือนเมื่อครั้งที่โรงแรมยังเปิดกิจการแล้วก็บอกให้คนงานเดินยามรอบๆบริเวณเข้าใจไหมไอ้น้อยคุณป้ากับคุณมยุรีแล้วก็คุณมาริสาจะนอนที่ห้องพิเศษให้ในมัดส่งคนไปเดินตรวจทางห้องพิเศษให้มากๆเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเองก็เอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องพิเศษข้าจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องถ้าอยากจะเจอข้าก็ไปที่ห้องนั่นอ๋อแล้วก็ให้ป้าเจิมเตรียมอาหารพิเศษให้เรียบร้อยล่ะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครมาถามหาบอกว่าข้าไม่อยู่อย่าลืมสั่งงานกับเด็กรับใช้เสร็จเรียบร้อยในเปลื้องก็กลับเข้าไปในห้องอีกครั้งเพื่อต้องการพักผ่อนแต่เขาก็ไม่ได้พักผ่อนสมความปรารถนาเพราะว่าเมื่อเข้ามาในห้องก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงใครคนหนึ่งเดินอยู่ในห้องนี้ก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงพูดมาจากริมหน้าต่างซึ่งในเปลื้องก็รู้ดีว่าเป็นเสียงของใครคุณหลวงมาอีกแล้วโธ่นี่จะเอากันถึงไหนนี่ก็ไม่เอาถึงไหนหรอกว่าไอ้เปลื้องก็เอาแค่ตายเท่านั้นแหละเองอย่าเพิ่งตกใจคราวนี้ยังไม่ถึงทีเองอีแก่นั่นมาอีกแล้วคราวที่แล้วพลาดไปครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ต้องไม่พลาดแน่คุณหลวงอย่านะคุณหลวงอย่าทำแบบนั้นคุณป้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยผมขอเสียทีอย่าเลยอย่าไม่ได้อีแก่นั่นไม่มีอะไรมากเกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่อวดดีเตือนดีๆก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมันต้องตายไอ้เปลื้องมึงจะต้องไปฆ่ามันกำลังหลับเอาล่ะกูจะเข้าสิงมึงเดี๋ยวนี้อย่าคุณหลวงอย่าทำแบบนั้นแต่คำอ้อนวอนของในเปลื้องไม่ได้ผลวิญญาณอันโหดเหี้ยมของหลวงนฤบาลได้เข้าสิงร่างของในเปลื้องเสียแล้วร่างของในเปลื้องเดินออกไปจากห้องช้าๆตอนนั้นโรงแรมอยู่ในความเงียบสงัดมีแต่แสงไฟที่เปิดสว่างไสวไปทุกแห่งแม้จะเพียงเพิ่งจะย่ำค่ำร่างของในเปลื้องเดินมาตามระเบียงด้านหลังหน้าต่างห้องนอนของคุณป้าชื่นเปิดรับลมทั้งสองบานวิญญาณหลวงนฤบาลพาร่างของในเปลื้องเข้าไปทางหน้าต่างโดยที่ป้าชื่นไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเพราะว่ากำลังหลับสนิท เนื่องจากอ่อนเพลียที่ต้องนั่งรถมานานตายซะเถอะรู้มากนักอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์วิญญาณของหลวงนฤบาลในร่างของในเปรื่องขยับจะเข้าไปเค้นคอป้าชื่นให้ขาดใจตายไปคามือแต่เคราะห์ดีในขณะที่ในเปรื่องกำลังจะลงมือก็มีเสียงเคาะประตูอย่างรีบเร่งคุณป้าครับหลับหรือเปล่าผมปริญญามาแล้วครับคุณป้าครับไอ้ปริญญารอดไปได้อีกมึงไม่รู้มีดีอะไรแต่วันหนึ่งมึงจะต้องตายจนได้ในเปรื่องพึมพำเสียงเบาๆแล้วก็ถอยห่างออกมาจากเตียงป้าชื่นคุณป้าครับหลับหรือเปล่าครับคุณป้าป้าชื่นรู้สึกตัวพอแกลืมตาขึ้นร่างของในเปรื่องก็รีบออกไปทางหน้าต่างทำให้ป้าชื่นสงสัยว่าสิ่งที่ได้เห็นเป็นจริงหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกคือไม่แน่ใจตื่นขึ้นมาก็ยังงงๆอยู่แต่ก็ไม่มีเวลาจะคิดมากนักเพราะว่าเสียงของปริญญาเร่งเร้าอยู่ที่ประตูใครเรียกคุณเปรื่องหรือคะผมเองครับปริญญากลับมาแล้วครับอ๋อพ่อปริญญาเดี๋ยวค่ะจะเปิดประตูให้แหมกำลังหลับสนิทเลยเชียวเพิ่งจะมาถึงหรือคะป้าชื่นลุกไปถอดกรอนให้ปริญญาเข้ามาข้างในครับเพิ่งมาสักครู่นี้เองมายุรีนอนแล้วหรือครับเห็นจะยังกระมังคะนี่ยังหัวค่ำอยู่นี่คะเขาคงยังไม่นอนแต่ว่าอะไรครับคุณป้าสงสัยดูเหมือนจะมีคนออกไปทางหน้าต่างถ้าเห็นว่าคนออกไปทางหน้าต่างคุณป้าก็ไม่ได้หลับเนี่ยสิครับอีฉันหลับค่ะหลับแน่แต่ว่ามันเคลิ้มฝันหรือไม่ได้ฝันเอ๊ะหรือฝันมันยังไงกันชักจะยุ่งถ้ามีคนออกไปทางหน้าต่างทำไมคุณป้าไม่ร้องขึ้นล่ะครับยามก็มีอยู่รอบๆโรงแรมแล้วก็โดยเฉพาะทางห้องพิเศษนี่นายมัดเดินตรวจอยู่เป็นพิเศษถ้าคุณป้าร้องขึ้นก็น่าจะจับได้นั่นสิคะอีฉันก็ไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือเปล่าอ๋อเวียนหัวเอาเถอะค่ะไปดูมายุรีเถอะค่ะแหมถ้าคุณไม่กลับมาคืนนี้พรุ่งนี้อีฉันก็คงจะกลับกันแล้วล่ะค่ะพูดยังไม่ทันจะจบในเปรื่องก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาด้วยอาการรีบเร่งปริญญามาแล้วเหรอคุณป้าเป็นยังไงบ้างปริญญารู้สึกแปลกใจผมเพิ่งมาครับคุณอาคุณป้าท่านก็นั่งอยู่ที่นั่นไม่เห็นนั่นเป็นอะไรเลยป้าชื่นชะโงกหน้าออกมามองดูในเปรื่องอีฉันอยู่นี่ค่ะนั่งบังประตูอยู่นิดเดียวก็เลยมองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นหรือคะคุณเปรื่องหรือว่าพบไอ้คนที่มันออกไปทางหน้าต่างในเปรื่องเห็นป้าชื่นก็ถอนใจยาวด้วยความโล่งอกอ๋อยังอยู่หมายความว่าอะไรคะคุณคิดว่าอีฉันเป็นลมตายแล้วงั้นหรือคะเปล่าครับเปล่าผมไม่ได้เข้าใจเช่นนั้นหรอกครับคุณป้าขอโทษเถอะครับความจริงผมได้ยินเสียงรถยนต์ก็เลยเข้าใจว่าคุณป้ากลับไปเสียแล้วเห็นสงสัยว่าจะเป็นเสียงรถของปริญญานั่นเองล่ะครับในเปรื่องแก้ตัวแบบขอไปทีแต่ก็ได้ผลใช่ครับผมเองก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองครับคุณอาฮ่าโล่งอกนึกว่าคุณป้ากลับไปซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่าใครออกไปทางหน้าต่างครับคุณป้าก็ไม่ทราบค่ะมีใครออกไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือว่ามีหรือว่าไม่มีมันยังไงกันแน่อีฉันก็ไม่แน่ใจค่ะกึ่งตื่นกึ่งฝันยังไงก็ไม่รู้ในเรื่องฟังแล้วก็สนใจเอาให้แน่สักอย่างสิครับคุณป้านั่นสิคะมันเอาแน่ไม่ได้ว่าฝันหรือไม่ได้ฝันหรือว่าเห็นจริงๆหรือว่าไม่ได้เห็น คงไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกมั้งครับนายมัดเขาก็เดินตรวจอยู่ข้างล่างนี่เองคนงานอื่นๆก็มีอีกตั้งหลายคนใครจะกล้าเข้ามาเวลานี้โรงแรมก็ปิดคนพักก็ไม่มีแล้วจะมีใครเข้ามาทางหน้าต่างผมว่าคุณป้าน่าจะฝันไปนะครับเอาเป็นว่าฝันก็ฝันค่ะอีฉันเวียนหัวเต็มทีแล้วในเปรื่องก็พยายามที่จะบอกว่าป้าชื่นนั้นฝันไปถ้าอย่างนั้นคุณป้าพักผ่อนต่อเถอะครับผมจะไปพบมยุรีสักประเดี๋ยวไปเถอะครับเอาเรื่องคุณป้าจะได้พักผ่อนปริญญาพูดแล้วก็เดินนำหน้าในเปรื่องออกมานอกห้องกำลังจะบ่ายหน้าไปทางห้องมยุรีในเปรื่องก็ฉุดมือเอาไว้เดี๋ยวก่อนปริญญาที่คุณป้าเห็นว่ามีคนออกไปทางหน้าต่างนะเป็นความจริงฮะจริงเหรอครับคุณอาใครครับอาเองคุณอาเข้าไปในห้องคุณป้าทำไมประตูก็มีทำไมจะต้องเข้าไปทางหน้าต่างปริญญาแกลืมไอ้ผีนรกนั่นแล้วหรือมันสิงอาเข้าไปไม่ใช่ว่าอาจะเข้าไปเองเรื่องแบบนี้แกก็รู้ดีอยู่แล้วหมายความว่าถูกแล้วอาหวั่นใจเหลือเกินกลัวว่าจะไปทำอะไรคุณป้าแกเข้าแกก็แก่แล้วก่อนที่มันจะสิงร่างอามันมาหาอาที่ห้องก่อนแล้วก็อย่าพูดไปนะโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวจะเกิดการกลัวกันไปใหญ่แล้วทุกๆคนก็จะพากันไปจากที่นี่จากนั้นในเปรื่องก็เล่าให้ปริญญาฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวิญญาณของปีศาจหลวงนฤบาลเนี่ยมาบอกว่าจะไปสิงร่างของในเปรื่องเพื่อที่จะไปฆ่าป้าชื่นอาขอร้องว่าในเมื่อมันโกรธพี่ปั้นก็ขอให้มันทำกับพี่ปั้นคนเดียวอย่าต้องให้เดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วยเลยแต่มันก็ไม่ยอมมันบอกว่าทุกคนจะต้องรับผิดชอบเท่ากันสำหรับคุณป้ามันบอกว่ารู้เรื่องมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องตายไปด้วยจากนั้นอาก็รู้สึกว่ามีอะไรเป็นเงาดำๆวูบเข้ามาที่หน้าหูอื้อไปหมดและจากนั้นอาก็ไม่มีความรู้สึกอีกเลยแล้วคุณอาไปรู้ตัวเอาเมื่อไหร่ครับเมื่อกลับมานอนอยู่บนเตียงในห้องพอรู้สึกตัวอาก็ตกใจพอไม่รู้ว่าอาไปทำอะไรเอาไว้บ้างแล้วอาจจะไปฆ่าคุณป้าอาจจะไปทำอะไรอีกหลายอย่างที่ล้วนแต่เป็นเรื่องร้ายแรงบุญเหลือเกินที่ยังไม่ได้ทำอะไรลงไปปริญญาถอนหายใจยืนคอตกบ่นพึมพำว่าผมชักจะหนักใจเสียแล้วล่ะครับอีแบบนี้เราไม่รู้ตัวว่ามันจะเล่นงานเราเมื่อไหร่ถึงจะรู้แต่ก็ไม่เห็นตัวกลัวว่ามันจะเข้าสิงคุณอาแล้วก็ไปฆ่าใครเข้าอย่างเรื่องนางแจ่มใช่อาก็รู้เหมือนกันเรื่องนางแจ่มจะต้องเป็นอาแน่ๆแต่มันเกิดจากความพยาบาทของไอ้ผีนรกตัวนั้นเรื่องนางแจ่มตำรวจเขาว่ายังไงบ้างปริญญาก็เล่าให้ฟังว่าตำรวจต้องการที่จะจับในเปรื่องเอาไว้ก่อนในเปรื่องฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจที่ในที่สุดความปรารถนาของหลวงนฤบาลก็เป็นผลสำเร็จนั่นก็คือทำให้ในเปรื่องต้องตกที่นั่งเดียวกับในปั้นแล้วก็ไม่มีทางป้องกันอะไรเลยนอกจากจะหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะตามมาจับคุณอาจะหนีไปไหนครับในเปรื่องตอบว่าว่าจะไปเกาะช้างที่นั่นพี่ปั้นเขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเมื่อตอนที่เขาพาแม่แกหนีอิตาผีนรกนี่ไปเวลานี้เขาให้คนไปเฝ้าไว้อากะว่าจะไปอยู่ที่นั่นสักพักพอเรื่องสงบแล้วอาก็จะกลับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วครับเพราะว่าพอจะส่งเงินไปให้ใช้ได้ไปอย่างคุณพ่อลำบากมากไม่รู้ว่าจะส่งเงินไปที่ไหนแต่ว่าผมอยากให้คุณอามอบตัวกับตำรวจไม่ได้มอบตอนนี้ไม่ได้เราจะต้องทิ้งระยะให้นานกว่านี้สักหน่อยบางทีเรื่องวิญญาณหลวงนฤบาล อาจสำแดงออกมาให้เห็นหลักฐานของอาอาจจะดีขึ้นอีกประการหนึ่งผู้กำกับชิงชัยก็เริ่มที่จะเชื่อถืออยู่บ้างแล้วหากเรื่องนี้ปรากฏขึ้นอาก็จะได้ไม่ลำบากแต่ถ้าหากจะให้สอบสวนกันเดี๋ยวนี้ปริญญาใครเขาจะเชื่อผู้กำกับชิงชัยเองก็ไม่อาจจะช่วยเราได้อาถึงได้ตัดสินใจว่าจะหลบไปสักพักพอเรื่องสงบลงแล้วค่อยคิดอ่านกันทีหลังเอาละอาจจะรีบไปเก็บของพรุ่งนี้จะออกแต่เช้ามืดแกก็รีบไปพบคุณมยุรีซะเดี๋ยวจะหลับซะก่อนในเปรื่องจากไปแล้วปริญญายืนสงบนิ่งด้วยความกังวลแย่มากคุณพ่อคนหนึ่งแล้วเหลืออาอีกคนก็กำลังจะจากไปในที่สุดก็จะมาถึงเราแล้วก็ปัทมาเป็นคนสุดท้ายเสียงนาฬิกาตี8ทีปริญญาเดินออกไปจากที่นั่นด้วยความนึกคิด108,000ประการเขารู้สึกเป็นห่วงในเปรื่องซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวพอที่จะเป็นที่ปรึกษาหารือแต่ในเปรื่องก็กำลังจะจากไปปริญญาเดินไปที่เฉลียงซึ่งมีลมพัดผ่านทำให้บรรยากาศค่อยคลี่คลายลงเล็กน้อยเขามองออกไปทางขอบน้ำที่จะรดกับขอบฟ้าไกลลิบๆซึ่งเป็นที่อับเรื่องของเขาจะต้องไปหลบๆซ่อนๆอยู่ด้วยความกังวลใจแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้ศัตรูที่ทำให้เกิดการปั่นป่วนรวนเรเป็นศัตรูที่ไม่อาจจะมองเห็นได้แล้วก็มีฤทธิ์มีอำนาจเร้นลับทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่อาจจะมีใครแก้ได้นอกจากพระเบื้องบนและกุศลผลบุญที่เคยทำเอาไว้เท่านั้นปริญญามีเสียงเรียกเบาๆมาจากอีกมุมหนึ่งของเฉลียงปรากฏว่าเป็นมยุรีปริญญาก้าวไปหาหล่อนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดิฉันนึกว่าคุณรับประทานอาหารอยู่ข้างล่างก็ยังคิดว่าประเดี๋ยวจะลงไปผมก็นึกว่าคุณนอนแล้วเลยไม่อยากจะรบกวนนึกว่าคงจะพบกันพรุ่งนี้เช้าง่วงหรือเปล่าครับถ้าไม่ง่วงก็คุยกันก่อนยังไม่ง่วงค่ะมีเรื่องอะไรหนักอกหนักใจหรือคะเห็นหน้ายุ่งก็ไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่เรื่องโรงแรมนี่แหละผมกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกใหม่ส่วนภายในก็เพียงแต่ทาสีซ่อมแซมบ้างนิดๆหน่อยๆมยุรีเห็นด้วยไหมครับหรือว่ามีความคิดเห็นใหม่ๆก็ลองว่าไปผมเอาด้วยทั้งนั้นเอ๊ะก็โรงแรมของคุณทำไมจะต้องถามความเห็นล่ะคะจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่คุณสิคะดิฉันพอจะเป็นที่ปรึกษาได้เพียงว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นแต่เท่าที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกดิฉันเห็นว่าก็ดีนะคะเป็นความคิดที่ถูกค่ะแล้วก็ดีด้วยงั้นใจคุณกับผมก็ตรงกันเมื่อผมไปอยู่กรุงเทพผมไปเจรจาตกลงกับในช่างก่อสร้างเอาไว้คนหนึ่งชื่อวิสูตรท่าทางเป็นคนเอาการเอางานดีสำเร็จมาจากเมืองนอกเขาบอกว่าฝีมือดีถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมัยผมคิดว่ากิจการก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมมยุรีหัวเราะเสียงใสผมสีดำสนิทของเธอปลิวสวายอยู่ในสายลมปริญญาสังเกตเห็นแววตาแห่งความสุขของเธอได้ถนัดดิฉันจะดีใจมากค่ะถ้าหากกิจการของคุณเจริญรุ่งเรืองต่อไปคุณเองก็จะสบายใจคนที่มีความสุขความสบายมักจะมองเห็นโลกเป็นที่อภิรมย์สวยงามกว้างขวางน่าอยู่น่าอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความหวังแสงอาทิตย์จะอบอุ่นสายลมก็จะเยือกเย็นน้ำทะเลก็จะเป็นสีครามตามธรรมชาติหมายความว่าอะไรคุณมยุรีแสงอาทิตย์จะอบอุ่นสายลมจะเยือกเย็นน้ำทะเลจะเป็นสีครามหญิงสาวชายหางตามามองดูเขาแวบหนึ่งแล้วก็หันกลับ ไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่มันธรรมดาเสียเหลือเกินค่ะปริญญาคนที่มีความสุขก็ย่อมเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสิ่งใดที่ควรจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่มีความทุกข์เศร้าส้อยละห้อยไห้ไม่เป็นตัวของตัวเองก็มักจะเห็นธรรมชาติเหล่านี้ผิดแผกไปจากความจริงของมันเห็นเป็นอย่างอื่นไปหมดบางคนก็บอกว่าโลกนี้แคบเสียจริงหนอแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อไปหาโลกใหม่ที่กว้างขวางกว่านี้บางคนจะนั่งมองดูแผ่นดินนิ่งเงียบสงบอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดๆราวกับว่ามันไม่มีความร้อนแรงอะไรเลยแต่ลมที่พัดมากระทบร่างกายกลับรู้สึกกระอุราวกับนั่งอยู่ในเตาไฟน้ำทะเลก็เห็นเป็นสีแดงราวกับเลือดที่ต้องต่อสู้กันด้วยชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความปรารถนาอยู่แล้วหลายคนแล้วก็ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้สิ่งนั้นมาตอบแทนถ้าเช่นนั้นผมก็เห็นจะเป็นคนที่เห็นธรรมชาติผิดไปจากธรรมชาติปริญญากล่าวแล้วก็หัวเราะด้วยความพอใจคำพูดของมยุรีกลายเป็นสะพานให้เขาเดินเข้าไปถึงหัวใจของเธอโดยไม่รู้ตัวคุณมีอะไรต้องทุกข์ร้อนมากนักหรือคะปริญญาถูกแล้วผมกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาสิ่งที่ผมปรารถนาแต่ก็ไม่ทราบว่ามีคนอื่นอีกสักกี่คนที่ปรารถนาเหมือนกับผมกำลังคิดอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าผมจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะมายุรีมองหน้าปริญญาด้วยความสนใจคุณยังต้องการอะไรอีกเลยคะปริญญาคุณมีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตึกรามบ้านช่องเงินทองของใช้ค่าทาสชายหญิงมีทุกอย่างแล้วคุณยังจะต้องการอะไรอีกคะแต่ผมขาดอยู่สิ่งหนึ่งมายุรีก็คงจะเห็นแล้วสิ่งที่ผมจะต้องต่อสู้เพื่อการได้มาแม้จนกระทั่งน้ำทะเลจะเป็นสีเลือดสิ่งนั้นคืออะไรคะปริญญาคุณไงครับตอนนี้ปริญญาดูเหมือนว่าจะลืมความทุกข์ร้อนไปชั่วขณะแล้วก็กำลังมีความสุขกับความรักที่ดูเหมือนว่ากำลังเปิดประตูต้อนรับเขาให้เข้าไปอย่างมีความสุขเพราะว่ามายุรีเองก็มีใจให้กับเขาครอบครัวของป้าชื่นก็ดูเหมือนว่าจะยินดีต้อนรับเขาเช่นกันแต่เรื่องอื่นปริญญาก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องของในเปลื้องแล้วก็เรื่องของเขาเรื่องของปัทมาที่กำลังจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของหลวงนฤบาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอะไรจะเกิดขึ้นติดตามต่อไปในรายการห้องสมุดหลังไมค์โรงแรมผีตอนที่16ผลงานของอ.อรรถจินดาค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ